าวลัคนาและชาวราศีมีนขอต้องรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้พยากรณ์ดาวประจําเดือนพฤษภาคม2566นะคะฟังได้ลัคนาฟังได้ราศีนะคะคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของลัคนาราศีการีสีจรประจําปีนะคะดาวพื้นดวงเกิดไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าเลยสเตตัสแรกนะคะมีสารบัญเส้นทางอยากรู้อะไรไปศึกษาลิงก์นั้นลิงก์เดียวจบครบทุกดาวพื้นดวงเกิดสำหรับชาวลัคนาราศี มีในเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่สิ่งต่างๆมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่ดีเยอะมากนะคะดาวประจำเรือนการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาเป็นอุดมเกณฑ์นะคะเจ้าชะตามีความสุขใจ ในการใช้จ่ายเงินในการหาเงินเข้าในการจ่ายออกไปในช่วงเดือนพฤษภาคม่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตามีความสุขอะไม่รู้สึกทุกข์เข็นใจอะไรเลยนะคะตัวเจ้าชะตาบางท่านในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีเรื่องของโปรแกรมการท่องเที่ยวทางไกลไปคนเดียวหรือว่าไปกับ คู่ครองคนรักอะไรแบบนี้ต้องต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ลัคนาราศีมีนหลังจากอึมครึมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักที่แต่งงานกันแล้วหรือว่ายังกิ๊กกันอยู่หรือว่าคบหาดูใจกันเป็นแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งนะคะหรือว่าเป็นโสดเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าความรักพุ่งพวดอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นฟัง นะคะว่ามันดีอย่างไรดีแค่ไหนการเงินเป็นยังไงการเงินการงานเป็นยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยและความรักอย่างไรเริ่มต้นแอดจะตามดาวก่อนกระทบเรือนกระทบดาวเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะหลายคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะงง,ง,งว่าทําไมแอดต้องตามดาวก่อนและบางเรื่องบางดาวดาวสองดาวเล่าเรื่องเดียวกันหลายคนบอกแอดมันทําไมพูดซ้ําทาไมพูดวนไม่ใช่ถ้าดาวสองดาวเล่าเรื่องคล้ายกัน เล่าเรื่องแบบเดียวกันโอกาสจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาค่อนข้างสูงแล้วช่วงหลังแจะมาสรุปการเงินการงานความรักแบบชัดๆเด่นๆเ,เน้นๆสั้นๆให้ฟังลัคนาราศรีมีนนะคะเริ่มต้นดาวทั้งสิ้นขยับในเดือนนี้มีทั้งหมด7ครั้งทั้งสิ้น6ดดวง7ครั้งครั้งแรกก็คือพระพุธนะคะพระพุธเนี่ย ย้ายกลับเข้าไปในราศีมีนนะคะเข้าไปกลุ่มลัคนาตัวเองนะคะพระพุทธเป็นเจ้าเรือนพันธุพระพุทธเป็นเจ้าเรือนปัตนินะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมาะแอดแอดมองว่าเจ้าชะตากับคู่ครองคนรักกับครอบครัวเหมือนกับมีเหตุในช่วง3ามสี่วันเนี้ยจะพูดคุยกันใน3-4วันเนี้ยเพื่อให้มันชัดเจนนะกระจ่างใจสําหรับพระพุธท,ที่อยู่ในตําแหน่งของบุเรือนพันธุเนี่ย แอนมองว่าการถอยหลังของพระพุทธอาจจะทําให้เจ้าตามมีเรื่องของการต้องถกปัญหากันนะคะต้องถกปัญหากันต้องพูดกันต้องกลับไปแก้ไขนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโดดเด่นขึ้นการที่พุทธการที่พุทธอยู่ในเรือนตนุลักษณ์แม้จะมีตําแหน่งที่เขาเรียกว่าถอยหลังเข้ามาก็ตามแอนมองว่าจะมีลักษณะที่เจ้าชะตาจะเป็นคนที่ใจยเย็น ผู้จ่าพจเพาะขึ้นนะคะแต่มันถอยหลังไงมันถอยหลังแอดก็เลยมองว่าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าตาใจเย็นพูดจ่าเพาะขึ้นแล้วรู้จักรับฟังคนอื่นทิศทางของความรักมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในช่วงของเดือนในเช่นช่วงช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินมันอาจจะมีเรื่องของการซ่อมเพราะมันถอยหลัง พันธุถอยหลังมีการซ่อมมีการต่อเติมนะคะมีเรื่องของเงินทองที่ต้องจ่ายไปดาวพุธที่ถอยหลังเนี่ยแอดมองว่าให้รามัดระวังเรื่องของตาสายด้วยนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยลักษณะของดาวแบบนี้ยทำให้เจ้าตามีความฉลาดปัดเปลืองอยู่เพราะว่าคู่ดาวที่เข้าไปเนี่ยเขาสัมพันธ์กันในลักษณะที่ เขาเป็นคู่นักปา่าแม้ตำแหน่งของพระพุธตรงนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นนิดก็ตามแต่พระพุธเวลาที่ไปเจอกับพระห้าเนี่ยเขาจะเป็นคนช่างพูช่างเจรจานะติดต่อสื่อสารหรืออะไรได้ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวตัวเจ้าชะตาเนี่ยแอดจะต้องบอกเลยว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยพอเริ่มต้นเนี่ยโอ้แอดทำไมบอกว่ามีดีหมดเลยแต่พอเริ่มดาวขยับเรือนแรกแอดบอกว่าเอาละมีปัญหาต้องถอยหลังเขาเรียกว่าถอยกลับ เพื่อทบทวนแล้วก็เดินหน้าซึ่งแน่นอนว่าทิศทางมันเป็นไปในค่อนข้างนี่แค่คุณประคับประคองนะสี่ห้าหกที่พระพุทธจะอยู่ตรงนี้นะคะพักองศาไม่เดินไม่ช่วยไม่อะไรเจ้าต,าตาต้องใช้สติปัญญาการกันกลองความฉลาดไหวพริบนะความกล้องแคล่วความเอาตัวรอดทั้งหลายนะการที่พระพุทธเนี่ยกลุ่มลัคนาเนี่ย จริงๆแล้วมันค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าพูดมันอ่อนแอเพราะฉะนั้นก็ทําตัวอ่อนแอตามพุดไปเลยคือพูดน้อยลงฟังมากขึ้นและเจ้าชะตาก็จะได้พบว่าอะไรคือปัญหาของคนที่เข้ามาเคลียร์กับคุณในตอนนี้นะคะไม่ว่าเรื่องของครอบครัวไม่ว่าเรื่องของความรักสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังทําไมถึงเตือนตั้งแต่ต้นคลิปเพราะว่าดาวพุธมันเนิ่งแต่แรกนะคะแอดไม่ได้แยกเป็นการเงินการงานก่อนไงเพราะฉะนั้นแอดจะบอกเจ้าตาว่าต้นเดือน4ี่ห้าหก วันที่4-5-6ถ้าไม่เซ็นสัญญาหรือไม่ทำนิติกรรมอะไรเลยดีกว่านะคะแต่ถ้าทำช่วงระยะเวลานี้แอดอยากให้เจ้าชะตาอ่ารอบครอบนะคะ4-5-6รอบครอบในการจะจดประกาศทำสัญญาใดๆรวมถึงการไปเป็นหลักประกันค้ำประกันอะไรให้ใครก็ตามนะในช่วงระยะเวลานี้หลังจากนั้นพระสุขเนี่ยจะยกเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะ พระสุกเนะี่ยตอนแรกเป็นเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าต้นเดือนมาที่แอดบอกว่าเจ้าตาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรต่างตงแต่งานเข้านะมีเรื่องของการติดต่อเจราจามีเรื่องอะไรต่างๆมากมายเพราะพระสุกมันค่อนข้างแข็งแกร่งพอเข้ามาสู่พบเรือนพันธุพระสุกมีตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุน้าก็รื่นไหล นะคะคในช่วงระยะเวลานี้พอพระสุกเข้าไปสู่ครบเรือนบรรทุไปเจอกับพระอังคารพระอังคารของเจ้าชะตาก็คือเจ้าเรือนการเงินนะคะมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นอุดมอัมพุอุดมอัมพุก็คือดาวการเงินที่เดินดีในเรื่องของครอบครัวแอดไม่ได้มองว่าเสียหายนะพระสุขเป็นคู่เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่ธาตุน้ํา รื่นไรลมีเสน่ห์ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเสน่ห์กับคนที่บ้านนะคะอาจจะมีเสน่ห์กับผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะได้รับการให้จากผู้ใหญ่นะคะ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าพังคาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระมาเจอกับเจ้าเรือนสหัชชะแสดงว่ามันมีการเงินที่ได้รับมาจากการพูดการเจรจาบางคนได้รับมาจากผู้ใหญ่บางคนอาจจะขายบ้านกับผู้ใหญ่ได้หรือขายบ้านจาก ขายบ้านขายที่ดินขายทรัพย์สินในช่วงระยะเวลาได้เงินทองมาตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินแล้วได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างมากเป็นในหน้าหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนทางด้านของที่ดินอสังหานะคะเงินทอง คือแบบเหมือนปล่อยกู้อะไรแบบนี้ก็ได้ทั้งสิ้นทีนี้เวลา3กับ6เนี่ยเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันแอดมักจะเตือนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคู่ที่แบบว่ามักจะมีความคิดแปลกๆมักจะมีความคิดแตกต่างเพราะฉะนั้นการที่3กับ6เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือน4นะคะตัวเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังวิวาทะกับครอบครัว ระมัดระวังวิวาทกับผู้ใหญ่กว่านะคะแล้วตัวเจ้าตาต้องระมัดระวังการเป็นคนที่เจรจาดุดันในช่วงระยะเวลานี้เพราะอะไรเพราะว่าดาวผู้ใหญ่เนี่ยดาวครอบครัวดาวคนในครอบครัวทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่น้องลูกหลานก็คือพันธุใช่มใช่ไหมคะมันมีลักษณะที่ว่าถูกร่างคารซึ่งเป็นอุดมเกณฑ์เข้าไปเนี่ย ถ้ามันไม่มีการกระทบกระทั่งไม่มีเรื่องหุดหงิดไม่มีเรื่องของการมุทะลุหรือการพูดจาที่ดิ่งลงไปในทิศท,ทางที่เสียหายแอดว่าค่อนข้างโดดเด่นเจ้าชะตาประสบความสําเร็จในการประสานงานกับครอบครัวตัวเองประสานงานเรื่องอะไร ก็ต้องบอกว่าประสานงานในเรื่องของบางคนอยากจะทำกิจกรรมหรือกิจการอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นด้วยนะคะ,ะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าคิดอ่านการใดนะคะ เจ้าตาจะประสบความสําเร็จเหมือนที่แอดมินบอกในตอนต้นแหละบางคนได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการลงทุนบางคนได้เ,เรื่องของการได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินไปตั้งตัวไปทําอะไรต่อเขาเรียกว่าต่อยอดไปบางคนก็ได้รับอสังหาหรือมทรัพย์ที่อยู่ดีผู้ใหญ่แบ่งให้บางคนก็มีความสุขกับการหารายได้ด้วยกัน ขายที่ดินจัดสรรที่ดินทํางานเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินรถทรัพย์สินการเจรจานะคะบางคนได้เงินกับการค้ากับการต่างถิ่นต่างแดนทํางานออนไลน์แอดว์โดดเด่นมากลักขณาราศีมีนบางคนนะคะถ้าทางานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของอวัดวารามเรื่องของาศาสนาเรื่องของการให้สินเชื่อก็ได้ได้ทั้งสิน้นเพราะว่าดาวสุภาามันเป็น อุดมเกณฑ์น,นะคะมากจะประสบความสําเร็จหรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็เข้ามาเพราะว่าตอนนี้ไม่ทุกจนไม่เข็นใจนะช่วงระยะเวลาดูสิลัคนาราศีมีนะคะลองดูตัวเองมันรู้สึกสดชื่นแปลกแปกหรือเปล่านะคะอ่าพฤหัสเนี่ยเจ้าเรือนตัวตนเนี่ยมันไปนเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างของเจ้าชะตาในตอนนี้มันเหมือนเข้าล็อกปอกแป๊ก เี๋ยวจ้วจวตาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเวลาเราทําอะไรแล้วทุกอย่างมันเข้าล็อกง่ายๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการเงินการงานเนี่ยมันโดดเด่นแล้วมันดีแบบนี้นี่เองเอาละหลังจากที่เราตามดาวพระศุกร์ไปแล้วนะคะเราก็ไปตามดาวพระพุธอีกทีนึงพุธเนี่ยมันแบบว่าเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังไม่ค่อยปก,กติเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นตอนนี้พุธกลับมาที่เดิมละมาอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะ ตำแหน่งของผู้ในเรินกระดุมพระยังเป็นตำแหน่งที่ใช้เงินเก่งอยู่นะคะก็แน่นอนคนที่ใช้เงินเก่งใช้เงินของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นแบบว่าครอบครัวนี่แหละค่ะแต่มันเป็นการเหมือนแบบทั้งรับทั้งให้ครอบครัวกับชาวลัคนาราศีมีในช่วงระยะเวลานี้อาจจะแยกกันไม่ออก ผู้ใหญ่กับคุณก็แยกกันไม่ออกคือทั้งช่วยเหลือทั้งคุณช่วยเหลือเขาทั้งเขาช่วยเหลือคุณทั้งมีความสุขในการผัดกันจ่ายผัดกันรับผัดกันดูแลนะคะช่วงจังหวะระยะเวลานี้ถ้าเกิดจะใช้เงินเปืองบางคนก็จะอาจจะเป็นความสุขเกี่ยวกับเรื่องของการพาครอบครัวไปนูน่นไปนี่ได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของ เงินทองนะคะเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าหายใจหายคอพอทันแล้วก็มีความสุขหน่อยเพราะว่าในเรือนกระดุมพระมีทั้งดาวราชาโชคมีทั้งดาวเทวีโชคนะคะเพียงแต่ว่าดาวเทวีโชคในเดือนนี้คือเจ้าเรือนวินาที่อยู่ในภพเรือนกระดุมพระเนี่ยพบเจอกับพระอาทิตย์หรือว่าเจ้าเรือนอริ แอนมองว่ารัคนาราศีมีนมันเป็นช่วงเดือนผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายมีความสุขมีความมีบางคนแบบว่าโหหามาแล้วจ่ายไปมันหายใจไม่ทันเนาะแต่เดือนนี้พฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่หายใจหายคอสบายหน่อยนะคะบางคนมีเงินเก็บบางคนมีช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มากขึ้นที่เติบโตขึ้นนะคะรายจ่ายมันลดต้นคอแน่นอนแหละแต่ปรากฏว่าเจ้าตา,าสามารถที่จะเขาเรียกว่าเคลียร์เกียร์ สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็หาไรายได้เพิ่มมองเห็นช่องทางเพิ่มอีกทั้งนะต้องบอกว่าคู่ครองคนรักเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็มีส่วนโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการหนุนในเรื่องของความความรักและก็ความสัมพันธ์แล้วก็เงินทองด้วยนะคือจะเจอคนเปรอะสำหรับคนโสดนะคะอ๋ะพระพุทธย้ยายกลับละต่อไปพระอังคารค่ะพระอังคารยกเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะ อังคารยกเข้าสู่ราศีกรกฎตรงนี้ตำแหน่งพระอังคารตรงนี้ไม่ค่อยดีแสดงว่าตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปอ่าเรื่องของการเงินมีเรื่องของปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้เจ้าชะตาต้องมีรายจ่ายต้องมีการลงทุนปุตตะคือการลงทุนแต่แอดมองว่าลักษณะแบบนี้การลงทุนนั้นเกิดเขาเรียกว่ามันมีความงอกเงย จจะต้องเป็นการลงทุนที่แบบระยะยาวนะระยะเวลานาน,านแล้วก็ต้องเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้จะต้องเหมือนแบบรอบคอบในเรื่องของการลงทุนหน่อยนะคะร่างคาเนี่ยไม่เข้มแข็งแต่อยู่ในเรือนปุตตะนะคะดาวเจ้าชะตาเนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องของตัวเองอยู่แล้วเรื่องการตัดสินใจของตัวเองเรื่องเรือนการเงินก็โดดเด่นเรื่องของการงานก็โดดเด่นเพราะฉะนั้นแอดมองว่าในช่วง วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่มากหน่อยหรือคิดอ่านการจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นกิจการของตัวเองร่วมกันกับคนรักร่วมกันกับครอบครัวนะเหมือนกับมันปูพื้นมาตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของพันธุทุไงที่แอดบอกนะคะต่อไปนะคะพระอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีพฤษภ พระอาทิตย์ออกจากเรือนกระดุมพระแสดงว่ามันก็เบาเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายไปอีกระดับหนึ่งนะคะเนน่ยพระอาทิตย์อยู่ในเรือนกระดุมพระและเป็นมหาอุดเมื่อกี้เนะี่ยแอนมองว่าเจ้าตามีเรื่องของการลงทุนจริงๆเป็นการลงทุนที่ใหญ่แล้วก็ระยะยาวมันอาจจะไม่ได้ฟื้นคืนทุนเร็วนักแต่เจ้าตาอาจจะต้องมีช่วงที่จะต้องไปลงปักหลักสร้างเขาเรียกสร้างหลักสร้างฐานเกี่ยวกับการลงทุนนั้นๆน่ะนะคะ พระพระอาทิตย์ย้ายเข้ามาสู่ภพเรือนสหัตฉะนะคะมีตําแหน่งที่เขาเรียกว่าคู่สมพลพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลกับพระศุกร์นะคะแล้วก็ไปกลุ่มร่วมกับมรุตยูแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้นะก็อร,อริเข้าสู่ภพเรือนสหัตฉะนะคะแล้วตัวของพระอาทิตย์เนี่ยเขามีดาวคล้ายๆว่ามีแค่เจ้าเดียว เป็นอะเริอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไมเปเป็นดาวอย่างอื่นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยตั้งแต่ตอนแรกบอกวันที่สิบใช่ไหมมีเรื่องของการลงทุนพอเข้าสู่วันที่สิบห้า การเจรจาอะไรบางอย่างของเจ้า,าตาดําเนินมาได้ด้วยดีเพราะอาริเป็นเรื่องของการแข่งขันด้วยเป็นเรื่องของการเล่นหุ้นก็ได้เป็นเรื่องของการหาคนมาลงทุนร่วมกันก็ได้นะคะถ้าเจ้า,าตาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์การกฎหมายการศิลเชื่อนะคะการทวงหนี้การรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บแล้วเจ้า,าตา กำลังจะหาเพื่อนมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้นะแอดมองว่าค่อนข้างจะประสบความสําเร็จแต่ทําไมอย่างนั้นไม่มีวี่แววเลยแอดที่จะทำกิจการเหล่านี้ช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่าลัคนาราศีมีนจะต้องระมัดระวังว่าเพื่อนที่มีอยู่จะเป็นเพื่อนที่คิดคธทรยศ์หักหลังนะคะอันนี้คือ1ประการประการที่ส ศัตรูที่เคยทะเลาะเบาแว้งแข่งขันแก่งแย่งกันกลับมาเป็นมิตรกับเจ้าชะตาข้อที่2นะคะลักษณะของดาวเจ้าเรือนอริเป็นคู่สมพลในราศาตา่อข้อที่3คืออะไรรู้ไหมข้อที่สคือเจ้าชะตาจะได้ประโยชน์จากศัตรูได้ประโยชน์จากศัตรูคือบางคนไปกู้ขยับขยายกิจการศัตรูก็คือธนาคารที่มาเก็บเงินเจ้า,าตาเป็นเรื่องของดอกเบี้ยอะไรแบบนี้ก็ได้ เขาก็จะให้เจ้าตาหรือเขามีข้อเสนออยู่ดีมีข้อเสนอให้คุณขยับขยายกิจการกู้เพิ่มไหมล่ะให้วงเงินตรงนั้นตรงนี้นี่คือได้รับข้อดีส่วนข้อที่สี่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เมื่อพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนสหัชชะนะคะแล้วมีเจอเกันกับมรุตยูก็คือเพื่อนพี่น้องที่รักของเจ้าชะตาจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเอาล่ะอันนี้ก็คือพระอาทิตย์ที่เดินเข้าไปต่อไปนะคะพระเกตเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะแอดขยับมาแล้วเนาะ พระเกศเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นเรือนที่เขาเรียกว่าเรือนอริ เกศที่อยู่ในเรณุนาริศจะทําให้เจ้าตาเป็นคนที่ไม่เห็นแกเน็ตเหนื่อยนะไม่ว่าทาอะไรในช่วงระยะเวลานี้แอดเลยบอกว่าชาวลัคนาราศีมีเนี่ยกลับมาบ้าพลังกลับมาสดใสนะกลับมาวัยรุ่นกลับมามีแรงมีพลังกลับมารู้สึกว่าตัวเองมีเทพเทวดาคุ้มครองตัวเองมีลักษณะที่ฆ่าไม่ตายอะ่ะตัวเองลุกขึ้นมาใหม่ตัวเองมีความรื่นเริงในตอนนี้นะคะก็ต้องบอกแบบนั้นเวลาที่พระเกตเข้าสู่ภพเรนาริเจ้าชะตามีความมุ่งมั่น มีความแรงกล้าต่อทุกๆสิ่งที่ทําในตอนเนี้ว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จและฉันต้องไม่เหน็ดเหนื่อยแล้วบอกเลยว่าการที่ประเกตเขาสุภเรณาฤทธิอน,อะนะคะตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่คุณตั้งมัน่นต่อสู้กับการกันแกล้มมีจตูถูกเบียดเบียนถูกปัดแข้งปัดขาถูกอิจฉารรษยาเนี่ยพอมันผ่านพ้นไปเจ้าราจะได้รับผลตอบแทนออกมาที่ค่อนข้างมากนะ แล้วโอกาสเดินทางท่องเที่ยวอะไรเนี่ยมันมีอยู่ตลอดทั้งเดือนสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่จะวางแผนบางคนวางแผนวางแลนนะแต่พอประมาณหลังวันที่19พฤษภาบางทีไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยมีเพื่อนมาลากไปนะคะต่อไปดาวดวงสุดท้ายพระศุกร์ค่ะพระศุกร์ขยับเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่30พฤษภาคมสุกเข้านะฮะสุกกลุ่ม กับพระอังคารพระสุขในเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งราชาโชคแอดวานะเจ้าชะตาจะมีลักษณะของการเดินทางไกลก็ได้นะและการที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปบุตรไปกับบุตรหลานบริวารก็ได้เรามาระวังว่าเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หรือการพาบุตรหลานบริวารเดินทางไกลไปเที่ยวไปต่างประเทศไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะพาครอบครัวบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยไปเที่ยวในที่ใกล้ๆก็ได้ในที่ไกลๆก็ได้เพราะว่าสุขของคุณนของคุณเนี่ยเป็นทั้งที่ใกล้แล้วที่ไกลนะไกลนี่ไกลถึงต่างประเทศเลยนะไปเป็นทริปไปเป็นที่ใหญ่ๆห่ใกล้นี่ก็คือแบบว่าไปวันคือขับรถไม่ไม่เป็นวันอ่ะขับรถสักครึ่งวันถึงเนี่ยอันนี้คือมากที่สุด หรือไม่อย่างนั้นก็พาไปดูหนังพาไปกินสุกี้พาไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสหรือมีแนวโน้มในช่วงระยะเวลาสิ้นเดือนเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเพราะว่าพระสุขของคุณเป็นราชาโชคราชาโชคในเรือนสหัชชะนะคะก็ต้องบอกว่าทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานี้คุณแจ็คพอตแตกอะไรบางอย่างในครึ่งเดือนอในช่วงสามสิบหสาคมนะฮะเหมือนเจ้าชะตาเนี่ย จะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ประสบความสำเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะเกิดเรื่องของความสุขความสำเร็จประสบความสำเร็จในสิ่งท oh. ี่คาดหวังในวันที่30นะคะและไปกลุ่มร่วมกับการเงินแสดงว่าไม่ได้มาแบบธรรมดาเขาเรียกว่าได้มาในแบบที่ได้ทั้งเงินทั้งกล่องได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความสำเร็จได้ทั้งโชคลาภ บุตรหลานบริวารในช่วงระยะเวลานี้ก็ทําให้เจ้า,าตาม,มีความสุขที่จะอยากจะเสียเงินเสียทองพาเขาไปเลี้ยงพาเขาไปฉลองเนี่ยคือมันราบรื่นนะคะเจ้าชะตานะ พระสุขที่เข้าสู่ภพเรือนปุตตะเนี่ยทำให้เจ้าตาจะเป็นคนที่มีบุตรหลานมีบริวารมากมีความรักและเอาใจใส่สต่อพวกเขาพวกเขาก็รักและเอาใจใส่สต่อเจ้าชะตาภพเรือนปุตตะยังเป็นมดลึงของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยมาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนปุตตะแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าเจ้าชะตามีสิทธิ์หรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จก้อนใหญ่ ก้อนไม่ใช่ธรรมดาราบรื่นนะคะประสบความสำเร็จอยากได้เงินก็ได้อยากได้กล่องก็อยากได้รางวัลก็ได้อยากประสบความสำเร็จอะไรก็ได้ในช่วงที่ประสุสถิตอยู่ในเรื่องปุตตะมีเขาเรียกว่ามีเซน์ในเรื่องของตัวเลขมีเซน์ในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะมีเซน์ในเรื่องของการเก่งกําไรต่างๆช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าบางคนความปื้มปิติจากบุตรหลานมาทางไหนอะ่ะเขาสอบ ได้อะไรบางอย่างแล้วเจ้าตาส่งเขาไปไกลตัวต้องเลี้ยงฉลองหรือบางคนนะบุตรหลานบริวารน,นำพาโชคลาภถูกรางวัลรางวัลใหญ่นะคะก็ต้องเลี้ยงฉลองนะคะคือพระสุขอยู่ในภพเรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นภพเรือนที่เข้มแข็งจะมาทายว่าไม่สําเร็จอะไรเลยไม่ได้การที่พระสุขเป็นราชาโชคอยู่ตรงนี้คือมันเข้มแข็งที่สุดอาจจะมีร่างคารที่เป็นนิดมาคอยดึงลังอยู่บ้างคือมัน แอดก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของวาระของการเฉลิมฉลองจนต้องเสียเงินเสียทองไงนึกออกไหมนึกออกไหมคะเมื่อมันมีเรื่องดีมันก็เลยต้องมีเรื่องเสียออกไปไปจ่ายเงินพากันไปกินนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะคือพระศุกอยู่ในตำแหน่งนี้ทายเสียไม่ได้เลยต่อไปแอดจะสรุปเป็นหัวข้อให้สั้นกระชับฉับไว เจ้าชะตาในเดือนนี้นะคะมีความสุขความเจริญนะคะใช้เงินใช้ทองอย่างสุขสบายใจเงินทองเข้าเยอะแยะเงินทองออกเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะคะถามว่าเท่าทุนไหมแอดว่าได้กําไรอยู่นะคะเจ้าชะตามีโอกาสที่จะ ซื้อทิปท่องเที่ยวทางไกลท่องเที่ยวเมืองนอกนะคะเจ้าตามีสิทธิ์ที่ในเดือนพฤษภาคมนะคะถอยหลังกลับมารื้อฟื้นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวตัวเองนั่งคุยกันให้เคลียร์หรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับภรรยาหรือสามีของคุณเพราะว่าพระพุทธเดินถอยหลังอยู่ในช่วงระยะเวลา3เดือนอ่าสวันแรกของเดือนนะคะ อันนี้คือตัวตนถามว่าแต่ว่าอารมณ์เนี่ยดีเบิกบานมากนะคะแล้วก็เป็นป่าเปยมากด้วยในช่วงระยะเวลานี้ค้มอกค้มใจนะคะนี่คือตัวตนส่วนเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องบอกว่าเหมือนตัวตนเลยมันเป็นราชาโชคที่เข้าเป๊ะ,เ,ปะ,เ,ปะ,เ,ปะเลยนะคะยกเว้นคุณมีการีจรถามว่าการีจรมาจากไหนอ่ะย้อนไปฟังต้นคลิปที่แอดมินแนะนำนะคะอาการงานเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันทิศทางของการงานโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นงานในประเทศงานต่างประเทศคือคุณทําได้หมดในช่วงระยะเวลานี้มีข่าวดีแน่นอนนะคะและจะเป็นงานของเก่างานของใหม่งานประสานงานงานพูดงานเจรจางานกฎหมายคือคือมันได้หมดอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นลัคนารรศิมีเนะี่ยคือดีมากนะคะในเดือนพฤษภาคมต่อไปการเงินการเงินบอกแล้วว่าเรือนการเงินเป็นราชาโชคอีกอ่ะนะคะ เรือนปุตตะการลงทุนเป็นราชาโชคอีกอะนะคะคือก่อนหน้านี้พระองค์ารก็อยู่ในความเป็นอุดมเกณฑ์อีกอะแล้วจะไปทายไม่ดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมีนถ้าคุณบอกว่าดวงคุณไม่ดีขึ้นเลยจิตใจไม่ค่อยสบายใจเลยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของโชคลาภที่มันไม่ค่อยสําเร็จก็ขอให้รู้ไว้ว่ามันยังมีดาวพระเสานะคะที่เข้าไปทับเรือนวินาศอยู่แต่มันไม่ได้เป็นผลให้ทุก ให้ยากเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าพระเสาร์นะเขาเป็นเพื่อนกับดาวเจ้าเรือนวินาานะคะกอดคอกันอยู่มันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือได้โชคลาภอย่างฉับพลันหรือมีเรื่องของความเสียหายก่อนเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยรถชนแต่ถูกหวยป่วยแต่แต่มีโชคอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีโอกาสเพราะพระเสาร์ก็ยังตั้งหลักอยู่ในเรือนวีนาาอยู่เจ้าชะตา เมื่อกี้แอดพูดถึงเรื่องของการเงินการเงินก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้ต้องใช้เงินในแบบที่คิดหน้าคิดหลังด้วยนะคะเพราะเจ้าชะตายังมีดาวเจ้าเรือนวีนาาอยู่ในเรือนการเงินเรื่องของการลงทุนจะเป็นการลงทุนหนักไม่ว่าจะลงทุนกับบุตรหลานบริวารลงทุนกับพ่อแม่พี่น้องลงทุนส่งประกันชีวิตลงทุนอะไรก็ตามที่มันเป็นวีนาเอ่นะคะประกันภัยอะไรช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องนี้ด้วยแต่การงานการเงินมันก็ยัง คงมีความคล่องตัวคงมีความที่แบบว่ายังมีจ่ายอ่ะแอดเคยบอกไม่รู้ละคนาราศีไหนว่าเวลาที่เราจะมีรายจ่ายนะให้จําในวันที่เรามีรายจ่ายแล้วเราไม่มีตังจ่ายกับเรามีตังจ่ายแล้วเราวางแผนไว้แล้วเราจะมีตังจ่ายยาวไปจนมันจบอ่ะเหมือนคุณวางแผนจะผ่อนอะไรแล้วคุณรู้ว่าเออคุณมีเงินพอที่จะผ่อนมันไปจนจบเนี่ยคือ สิ่งที่เจ้าชะตาไม่ต้องกังวลในช่วงระยะเวลานี้ที่เพราะเราหูคนทรัพย์เจ้าชะตาปีนี้พระฤาหัสเข้ามาช่วยเจ้าชะตาแหละการเงินก็คือหายใจหายคอได้โดดเด่นได้แล้วก็เจ้าชะตามีช่องทางที่จะทําอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางคนก็ขยับตําแหน่งทําให้ขยับเงินเดือนนะคะทิศทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะก็จะมากขึ้นตัวเจ้าชะตาบางคนได้โชคลาภ เกี่ยวกับเรื่องของการฟุกเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคนรักคู่ครองนะนำของขวัญของฝากนําของมีราคาช่วยเหลือเรื่องเงินทองประครับประคองกันให้คล่องตัวให้สถานการณ์อาการคล่องตัวขึ้นนะคะดาวพระศุกร์ของคุณเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีบางช่วงที่มันติด,ดดับดับนะ ดังนั้นเจ้าชะตาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราเกิดมาแบบนี้มีพระสุขเป็นเจ้าเรือนสหัชชะแล้วมีพระสุขเป็นเจ้าเรือนมรณะเป็นดาวเดียวกันเลยเราอาจจะไม่ดีเท่าคนที่มีพระสุขเป็นทั้งเรือนการเงินเป็นทั้งเรือนสู่พะแบบเนี้ยเราไม่ดีเท่าเขาแต่เราก็ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาไม่ต้องท้อถอยต่อโชคชะตาโห oh, สุขอุตสาห์เป็นราชาโชคแล้วยังติดติดดับดับ,ดบอีกแอดมินเราต้องดูว่า ในระหว่างทางกว่าที่พระสุขจะมาเป็นราชาโชคแล้วแอดทำนายดวงของคุณทุกๆเดือนและแอดบอกชาวลัคนา,าราศีเมนุว่าให้สู้นะอย่าท้อนะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการทํางานที่มันสัมพันธ์กับการเดินทางสัมพันธ์กับการพูดสัมพันธ์กับการติดต่อเจรจาคุณทําไปนะเดี๋ยวพระสุขของคุณจะเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะนะคะพระสุขของคุณนะฮะจะเข้าตําแหน่งที่ดีอย่างเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะ เป็นเกษตรในราศีตุลในเรืมรณะช่วงจังหวะนั้นไปเก็บเกี่ยวเอานะคะเป็นมหาจักรในราศีธนูอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเวลาที่แอดมินบอกมันมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะฟื้นฟูตัวเองในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้มานานแล้วถ้าคุณเป็นแฟนช่องแอดมินมานานคุณก็ต้องได้ฟังสิ่งที่แอดมินบอกเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะระยะเวลานี้ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าโชคลาภของเรามันไม่มันมาไม่เต็ม คุณก็ทำต่อไปเพราะมันยังมีอีกหลายจังหวะเนี่ยที่แอดมินชี้ลูกศรไปเนี่ยเห็นไหมคะจะมีอีกหลายจังหวะที่ดาวจะเข้าไปสู่เรือนแล้วมีตําแหน่งมาตรฐานที่ดีแล้วอย่าหาว่าแอดมินงมงายนะดาวทุกดวงที่แอดมินศึกษามาแอดมินวิสูตรมาหมดแล้ว ว่าเวลาที่มันเข้าตำแหน่งเกณฑ์พิเศษของโหราศาสตร์อะ่ะมันได้จริง,รงๆหรือเปล่าแอดขอบอกเลยว่ามันได้จริงๆแอดไม่รู้นะคะตำราของคนอื่นอาจจะบอกว่าตำราเก่าของครูบาอาจารย์ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่เจอแต่แอดมินก็พิสูจน์มาด้วยตัวเองเหมือนกันเป็นสถิติของแอดมินเองที่มันได้มันเจอเพียงแต่ว่าเจ้าเถตาจะต้องต่อสู้บุบบันฟันฝ่าในช่วงที่อ่ะพระศุกร์เนี่ยมันจะมีช่วงตกหลุมตกล่องถูกไหมคะพระศุกร์อย่างเข้ามาสู่ภพเรือนอาริอย่างเงี้ย ตำแหน่งตรงนี้พระศุกร์ในในในราศีสิงห์เนี่ยพระศุกร์เป็นคู่สมผลแต่ตอนที่พระศุกร์อยู่ราศีกันณนะของชาวลัคนาราศีมีนเะนี่ยตรงนี้พระศุกร์ก็จะเหมือนตกกลุ่มตกล่องนะเพราะพระศุกร์มีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นนิดอ่อนแอไม่มีแรงไม่มีพลังเพราะฉะนั้นในช่วงรอบปีก่อนที่พระศุกร์อยู่ในเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีมีนคุณย้อนกลับไปไปฟังได้แอดต้องบอกแล้วว่าให้มีพลังให้ต่อสู้ นะคะในช่วงระยะเวลานั้นเพื่อที่พระศุกร์เนี่ยจะเข้ามาโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการประมูลงานการทํางานที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจารแล้วได้ราชาโชคประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นขยับตําแหน่งทําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเพราะพระศุกร์มันเป็นการเงินโลกด้วยนะมันก็เกี่ยวพันกับการเงินของเจ้าชะตาด้วยต่อไปในเรื่องของความรักเงินบอกแล้วนะบอกไปหรือยังว่า เออเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินที่มันพิเศษกว่าเงินเดือนเน่ะไม่ว่าเจ้าชะตาจะไปอบรมไปสัมมนาไปทำอะไรต่างๆหรือว่าเดินทางในตอนนี้ก็จะได้รับ ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะการขยับตําแหน่งก็เพิ่มขึ้นช่องทางในการทํามาหากินมองเห็นช่องทางพิเศษพิเศษมากขึ้นนะคะและแอดบอกเลยว่าหนักเอาเบาสู้นะอย่ามีนเงินน้อยอย่าคอยวาสนาลุยไปเลยนะคะชาวลัคนาราศีมีนต่อไปนะคะส่วนเรื่องของความรักความรักลัคนาราศีมีนเนี่ยแอดว่ามันดีตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่ ส9เมษายนก่อนหน้านั้นก็ดีที่พระสุขเข้ามาเป็นเจ้าเรือนสหัสเออเป็นเกษตราธิบดีะกความรักอยู่ในจุดที่ว่าบางคนอาจจะอยู่ระหว่างการปรับความสัมพันธ์การปรับระยะของคนสองคนว่าจะอยู่ใกล้กันได้มากแค่ไหนสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะการปรับตัวเข้าหากันสําหรับคู่แต่งงานใหม่ๆคู่รักใหม่ๆนะคะอย่างเพื่อนแอดมินบางคนเนี่ย ไม่มีแฟนมาเลยสิบกว่าปีแล้วเพิ่งมามีแฟนเนี่ยนอนสองคนไม่เป็นและต้องขยับปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซึ่งช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ดีเพราะก่อนหน้านี้แอดก็จะบอกให้เขาอดทนอดทนอดทน,ดทนมาจนกระทั่งพระฤหัสหรือว่าเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยเป็นราชาโช,ชคเถอะเขาเรียกว่าสาลิกาลิ้นทองจะพูดจะจาจะทำอะไรก็น่ารักมีสนเสน่ห์ไปหมดนะคะประสุขเข้าเป็นเกษตรเรือนสหัสช้า นะคะแน่นอนว่าความรักมันสดชื่นขึ้นพูดจาก,ก็น่ารักน่าฟังนะคะมีการปรนีประนอมเพราะฉะนั้นทั้งความรักของคนโสดคนไม่โสดคนแต่งงานแล้วนะคะดีทั้งหมดคนไม่โสดนี่ต้องบอกว่าลัคนาราศีมีนีได้รับการปนเปรและเปรตามอกตามใจนะคะก็มันมีเสน่ห์นะเพราะสุขเป็นราชาโชคสำหรับคนโสดเนี่ยถามว่า เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังอะไรมั่งในเรื่องความรักอย่าจับปลาสองมือนะเตือนตั้งแต่หลังสงการแล้วเพราะฉะนั้นอย่าจับปลาสองมืออย่าเปิดช่องทางความสัมพันธ์เกินเกินคุณกับเขาไม่งั้นโลกแตกแม้ว่าเจ้าชะตาจะมีดาวพระฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนเป็นเป็นอยู่ในเรือนกระดุมพระและเป็นราชาโชคคือพูดอะไรเห็นไม้ชี้เป็นนกอะ เห็นด้วยด้กันอะไรทั้งหมดอยู่ในทิศทางที่มันเป็นความรักที่ดีเป็นความสุขสมบูรณ์ในเรื่องของความรักของราศรีมีนลัคนาม,มีนนะคะที่บางคนก็ต้องประคับประคองมาพักหนึ่งแล้วช่วงช่วงจังหวะระยะเวลานี้เป็นความชุ่มชื่นชื่นใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่มีเวลาเพราะมัวแต่ต่างคนต่างทํางานช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีเวลาให้กันไม่มีเวลาใส่ใจกันช่วงระยะเวลานี้บางคนก็อาจจะมี เรื่องของการดูแลอาหารการกินให้กันได้ก็คิดดูว่ามันมีความสุขและมีความอุดมสมบูรณ์ในความรักมันพัฒนาไปถึงจุดที่ว่ามองเห็นอนาคตร่วมกันสำหรับบางคนบอกเอาแอดมินแล้วมันมีแนวโน้มไหมเนี่ยทะเลาะกันอยู่นะคะถ้าทะเลาะกันอยู่เจ้าชะตาจะต้องรู้ตัวเองนะว่าคุณเป็นคนที่เอาแน่เอานอในเรื่องของระยะห่างระหว่างกันยาก เพราะอะไรเพราะว่าพระสุขเป็นมรณะบางทีขี้ลาคาญตัวของตัวเองนั่นแหละขี้ลาคาญชอบอยู่คนเดียวเวลารักเวลาหลงเขาก็ติดเขารักเขาเพราะฉะนั้นแก้ไขปัญหาที่ตัวเองนะคะมันไปแก้ไขปัญหาที่คนอื่นไม่ได้และตัวเองบางครั้งสันโดดจนกระทั่งไม่อยากจะพูดจะคุยกับเขาเนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องระ,ระมัดระวังหรือบางทีดูตัวเองด้วยนะคะบางคนไม่รู้หรอกอย่างแอดมินเนี่ยแอดมินเป็นคนเวลาพูดตั้งแต่พยากรณ์ดาวนะ เวลาแอดจะคุยอะไรกับใครแล้วใครมาถามอะไรแอดจะคิดถึงดาวในหัวใช่ไหมพอคิดถึงดาวในหัวแอดจะขมวดคิว้วขมวดคิ้วปุ๊บหน้าปิดเพราะฉะนั้นชาวราคนาราศีมีนแอดก็เป็นมีนครึ่งหนึ่งนะคะเจ้าชะตาจะต้องรู้นะว่าด้วยตัวเองเนี่ยเราอยู่ในเรือนวินาศของโลกอยู่แล้วเราเป็นชาววินาศนะคะถ้าเราหงุดหงิดหรือเราอารมณ์ไม่ดีหน้าตาเราพาวินาศได้เลยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง สาหรับบางคนที่บอกว่าช่วงระยะชีวิตนี้รู้สึกเป็นเบี้ยล่างกับคนกับคนที่เป็นความรักของเราเหลือเกินรู้สึกแบบเขาหาเรื่องตลอดเวลาเราจะต้องตีกลับบ้างถ้าตีกลับนะวีนาศเลยนะพังเลยนะแต่แอดก็บอกแล้วว่าช่วงช่วงจังหวะของเดือนพฤษภาคมความรักของชาวลัคนาราศีมีนหอมหวานทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะส่วนคนที่ ยังไม่คิดจะลงหลักปักฐานคุณก็จะพบเจอกับคนที่ไม่คิดจะลงหลักปักฐานผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแอดถึงบอกอามันต้องมันต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองบางทีพลังงานของเราอะเราเป็นคนชอบความโสดอ่ะเราเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอ่ะเราเป็นคนที่แบบมีพลังงานที่ว่าฉันอยู่คนเดียวได้เข้มแข็งอะคุณก็จะพบเจอสายเปที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาทุกสิ่งทุกอย่างของชาวลัคนาราศีมีนไม่ว่าการเงินการงานความรักคนโสดคนมีคู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตัวตนของเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะกําหนดชัดเจนว่าให้มันเป็นไปเป็นในทิศทางที่โชคดีด้วยความที่มีดาวราชาโช,ชคประคับประคองเจ้าชะตาอยู่ถึงสองดวงมีดาวอุดมเกณฑ์อีกหนึ่งดวงนะคะเจ้าชะตาจะค่อนข้างประสบความสำเร็จในเดือนนี้แต่ในเรื่องของสุขภาพนั้น นะเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของผื่นภูมิแพ้นะพระเกตเจอกับพระสุกในตอนต้นเดือนภูมิแพ้ต่างๆนะคะแล้วเจ้าเรือนมรณะเข้าสู่ภพเรือบุตตะระมัดระวังนะคะบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเนี่ย ขอยหลังเข้าสู่พบเรือนตัวตนก็ระมัดระวังตั้งแต่คุณกลือนอะาหารลงไปเลยหลอดลมนะคะอะทางเดินหายใจนะคะคอนะคะให้ระมัระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเส้นทางของชาวลัคนาราศีมีในเดือนพฤษภาคม2566 ขอบพระคุณมากๆที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าการจะส่งเงินผ่านช่องทางซื้อซปเปอร์แตงนะคะหรือว่าการแชร์คลิปให้อดมินเมื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และได้ประโยชน์กับกัะยาณมิตรทั้งหลายของเจ้าชะตาที่ยังไม่ได้พบเจอช่องของอดมินขอบพระคุณบุพกรรมสำหรับเจ้าชะตาและอดมินที่ทำร่วมกันนะคะสำหรับคนที่แชร์คลิปให้อดนะคะ ขอบพระคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ